ี่นะครับตอนนี้อยู่ในเอาเลทบัลลองนี่นะครับก็มีเสื้อผ้าตัวนี้ดีมากเลยอ่ะมีความอยากได้เข้ามาแล้วก็คือคันยิบยิบพวกนี้ก็ยังมีอยู่พวก SLG น่ารักอีเนี่ยน่ารักฉันเคยชอบนะน้องแบบผู้จีบีเสื้อผ้าผู้หญิงคือจุกมีตัวไหนไหมจ๊ะคุณนายถูกใจไหมตัวนี้น่ารักเนี่ยเนาะคอดีนะมาชอบมากเนาะเหลือเท่าไหร่6 6อ๋อก็ราคาก็ราคาไม่แบดนะเรียกได้ว่าแบบพันรองเท้าผู้ชายมีไม่เยอะมากมีประมาณนึงหมวกเอ้ยหมวกสีนี้น่ารัก289เหรียญโอเคเป็นงานได้อะไรไหมคุณไม่สรุปเล็งได้ปะเล็งกันได้แล้วตอนนี้คือแบบได้แบบงงๆเดินเข้ามาแบบงงๆว่าจะไม่ซื้ออะไรนะได้จ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะว่าจะได้อะไรวันนี้คนน้อยมากอ่ะคือเหลือแค่เล้งกับมาคือเลิศคือดีไม่เคยมาแล้วไม่มีคนขนาดนี้ปกติคือแบบต้องต่อแถวแล้วก็แย่งชิงกันเข้ามาอันนี้ให้มาม่าจ่ายตังค์ให้อยู่นะจ๊ะอยู่ก็ได้ของแบบกรุบๆ ส่วนตู้นี้ก็คือแบบถูกใจ2ใบเนี้ยแต่มันไม่น่าเป็นสีเนี้ยเอาว่าการมินิอันเนี้ยดีอะทำไงดีอยากได้อะน่ารักมากอะน้องจิ๋วดีๆอ่ะเนี่ยดูดิอ่ะเทียบกับไซส์กระเป๋าเล้งดูดิอะไรอ่ะใบละประมาณ809เหรียญน่ารักมากเลยอ่ะมันน่าจะเป็นสีอื่นน่ะเลยเป็นคนไม่ชอบกระเป๋าสีส้มเลยอ่ะน่าจะเป็นแบบสีฟ้าอะไรเงี้ยถ้าฟ้านี่คือเอาแล้วนะมาน่ารักไหมมัมอยากได้อ่ะทำไมทำได้อย่างนั้นนะใส่หัวใจใส่กำลังใจน่ารักมากเลยน้องน้องน่าเป็นสีอื่นนะฮะสีทองก็ยังดีอ๋อตัวไหนดูจะเอาเหรอจริงอ่ะเฮ้ยทุกคนตัวนี้ดีป่ะมันใหญ่ไปมะมันดูใหญ่เนาะแต่ราคามันงงมากเนี่ยดีมาก400กว่าเหรียญนะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันไม่มีไซส์ละมั้งเนี่ยเหลือแค่เนี่ยเหลือ400กว่าเหรียญ420กว่าก็คือเหลือตัวละแบบ10,000กว่าบาทเรียบร้อยจ้ะเข้าไปแบบงงๆเสียตังค์เฉย เดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่าเล็งได้อะไรนะจ๊ะอะไปไปไหนต่อดีทุกคนมันกำลังจะมืดอีกแล้วอะแป๊บเดียวเองอะเร็วมากประมาณ5โมงเย็นตอนนี้มืดแล้วอะซึ่งจริงอะเล็งอะเตรียมเอาฟิตอีกชุดหนึ่งเว้ยซึ่งแบบชุดคือเตรียมหนาวเลยเว้ยแบบ65อะไรเงี้ยฟาเรนไฮน์นะสรุปจ้ะโดนตุบไม่มีจริงก็เลยต้องเปลี่ยนชุดกระทันหันกูดดอเรียกว่าไปที่อื่นก่อนไหมอ่ะกูดเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงนะเผื่อเราแบบว่ากลับมารถแล้วแบบมันบางๆเนี่ยคนเยอะอ่ะทุกคนคาซาบังกาใบนี้น่ารักแบบน่ารักมากๆอ่ะหูจับเป็นแบมบูด้วยอ่ะน่ารักแบบทำไงดีอ่ะจะเป็นลมคืออยากได้มากมีบอยด้วยบับบี้23โอ้ยดีอ่ะอันนี้มันเอาแบบแบรนด์มารวมๆกันนะครับก็คือเคยพามาดูหลายทีแล้วแหละแต่มันก็จะมีแบบอัปเดตเรื่อยๆ Hello How are you Good Yeah วิ่งแรงมากพีกาบูหนังคล็อกใบละ30,000กว่าเหรียญร้านก็บาทน้ำตาไหลเดินมาเจอราแมนตัวนี้น่ารักมากราคาดีด้วยลดแล้วเหลือ285กางเกงคาซาบังกาตัวนี้น่ารักอ่ะ
สีน่ารักมากอ่ะเป็นแบบแบรนด์ที่ลิงชอบมากเลยตอนนี้คาซาบลังกาคือมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะนี่นะคะเผิ่มแป๊บเดียวก็คือมืดตึบแล้วจ้าป่ะนี่กี่โมงละ5โมงกว่าเองทุกคนดูดิอย่างกับแบบกี่ทุ่มปาด้าไหมล่ะ6โมงแล้วเหรอเออ6โมงตอนนี้ทุกคนเนี่ยปาด้าไหมคุณน้ำไม่มีคนเลยจ้านิดนึงไหมล่ะปาด้ามาทุกคนไปเข้ามาดูปาด้าแบบกรุบๆไม่ได้มาสักพักแล้วเหมือนกันอุ้ยคู่นี้น่ารักมากมาเหลือ423ฮะรถทำไมรถมันรถจุบจิบจุบจิบจังวะเธอเหนื่อยเหรอเธอเมื่อยเหรอเหนื่อยนิดนึงเฮ้ยน่ารักมากแต่ราคาคือเหมือนแบบซื้อในช็อปอะ300กว่าเหรียญนะงงวะไม่ว่าอันนี้น่ารักมากดูดิมาเนาะเนี่ยเป็นพินแล้วอยู่ติดอ่ะเป็นบูชอ่ะเนี่ยปั๊กเก๋นะเก๋เลยเป่าโทษลายต่างๆอ๋อนี่มันเคยเห็นอยู่มั้ยเออยังเห็นอยู่เคยมาเล่นแหละอุ๊ยๆๆๆใช่นี่คือเป็นโรคจิตนะเข้าไปดูมานะครับก็นั่นแหละตามคลิปไม่ค่อยมีอะไรเลยนอตติงเออแล้วของราคาคือแบบแรงอุกเนาะซื้อไม่ได้เลยนะมาเนาะไปซื้อแบบว่าช็อปปกติดีกว่าเนาะราคาพอกันเลยอะคอลเลกชันใหม่กว่าอยู่อะไรเงี้ยแล้วอะไรกุดอะไรกุชชี่ตกลงต่อไหมมันก็คิวไม่น่าจะเยอะมากเนาะน่าประมาณ 4-5 คิวป่ะตรงนั้นอะอะสักหน่อยละกันป้าเผื่อชอบคนข้างหน้ามาแต่งตัวมากอะเสื้อสีเขียวกระเป๋าสีส้มมาแล้วยูเบอร์ไซส์30เออแล้วก็รองเท้าแตะโบเต้ก็คือดีไปหมดมาบอกว่ามาอยากได้อะรองเท้าก็บอกให้จัดแต่ก็โบเหมือนกันนะโบเตเหมือนกันนะหาไม่ได้นะจ๊ะนี่เราก็มากุชชี่นิดนึงอุ้ยแบบตัวนี้น่ารักมากเลยทุกคนน่ารักไหมเล็งชอบมากเลยพวกเสื้อกั๊กเนี่ยพวกเนี้ยอุ้ยลายนี้ดีต้องจัดทุกคนเสื้อกั๊กราคาดีมากตัวละ260เหรียญเองอ่ะยังไงก็คือต้องเอาเล็งเอาแล้วตัวที่มาถือคือดีตัวนั้นดีตัวนี้เอามาก่อนเอาหมดเฮ้ยว่าจะกลับบ้านแล้วนะเสียตังค์อีกหรอเอาดีๆน่ารักมากทุกคนพอดีเลยอ่ะพอดีเลยมามาดีไหมเนาะน่ารักตามเสียตังค์ so I take that one yeah that's perfect for me yeah ดีมากเลยอ่ะเข้ามาก็คือเสียตังค์แบบตลอดอ่ะดูอ่ะเบอร์ตรงนี้นั่นแหละเข้ามาแล้วก็เสียเงินตัวนี้ก็สวยอ่ะใส่ออกมาคือเหมือนแบบพอดีเลยอ่ะคัตติ้งดีมากอ่ะใส่เดี่ยวๆโดยไม่ต้องใส่ข้างในได้เลยเพราะว่าเล้งมีตัวนึงที่เล้งใส่บ่อยๆอ่ะมันจะแบบมันต้องใส่ข้างในไงแต่เล้งก็อยากใส่แบบเป็นลุคแบบเนี้ยออกมาข้างนอกแบบนี้เลยมันแบบมันน่ารักอ่ะดีอ่ะฮะคุณนายจะเอาด้วยป่ะเห็นลูกซื้อแล้วจะเอาด้วยจ้ะคู่นี้น่ารักอ่ะป้ายามาอยู่มาคู่นี้น่ารักนะเอาสิ400กว่าเองราคาแบบป้าไปแล้วนะแล้วก็ป้ายามาอีกก็คือดูดิเต็มไปคว้านมาเจออีโดเรมอนคอลเลคชั่นพิเศษอันนี้เอาเนาะต้องเอาป้ายากันไปมาอ่ะมาได้ผ้าพันคอโดเรมอนน่ารักรองเท้าดีนางบอกว่ามันลัง small นี่น่าแหละอ๋อมันต้อง bigger ใช่ป่ะ a little bit big ต้อง38นี่มัน37ครึ่ง yes นี่อ่ะลองแต่คุณนี้สวยนะลูกชอบอ่ะจริงๆอ่ะคืออะไรป่ะอยากใส่เองอ่ะชอบมากเนี่ยผ้าพันคอน่ารักเนาะคือตอนนางออกเราไม่ได้ซื้อไงเรามาเจอชิ้นนี้เราก็เอาสิป้ายาให้มาซื้อจ้าจะได้จูบนี่นะครับเรียบร้อยแล้วกลับจะเข้าไปแบบจุ๊บจิ๊บคือเดินแพร่ก็นานอยู่ได้มากรุบๆนะจ้านี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วอาจจะอันบ็อกให้ดูแบบกรุบๆแล้วกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะจ้าวันนี้ก็จะเน้นหนักไปทางของน้องเร้งเองนะจ้าคุณนายแม่ก็ได้มาแค่จุ๊บจิ๊บเออนะฮะเจอกันที่บ้านจ้ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เอาจริงๆวันนี้ด้วยความสัตย์จริงไม่ได้คิดว่าจะไปช้อปปิ้งเลยจ้าเพราะว่า
คือก่อนหน้าเนี่ยเราก็แบบช็อปกันไปแบบดุเดือดมากแล้วในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเออว่ะเราก็ต้องแบบนะพักๆแล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรสรุปแล้วจ้ะทำไปทำมาก็เนี่ยได้มาแบบกรุบๆกรีบๆแต่ก็ถือว่าโอเคอะไรเงี้ยนะครับงั้นเรามาดูถุงแรกก่อนแล้วกันนะครับบาเลนเซียก้าเนาะเพราะว่าชิ้นนี้เล็งคิดว่าคือตอนแรกก็สองสีสองใจไว้ว่าแบบจะใช้เองหรือยังไงดีวะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะให้คุณอาตอมเป็นของขวัญช่วงคริสต์มาสแทนแหละอะไรเงี้ยเพราะว่านางก็บอกว่านางอยากจะได้พวกเข็มขัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มานะครับแล้วมันเป็นรุ่นที่ก็ตอบโจทย์ดีอะไรเงี้ยเหมือนนางพูดอยู่ว่านางอยากได้แบบเข็มขัดเรียบๆที่ไม่ต้องมีหัวโลโก้อะไรเงี้ยอยากได้เรียบๆโดยที่แบบว่าใส่แล้วไม่ต้องรู้ว่าแบบเป็นแบรนด์นั้นแบรนด์นี้หรืออะไรที่มันต้องตะโกนมากๆอะไรเงี้ยไงก็เลยมีอยู่แล้วก็เป็นเส้นสุดท้ายด้วยนะจ๊ะตอนแรกเลยง่ะมองผิดไว้ตอนแรกคิดว่าแบบจะใส่ได้ไหมว่าเส้นมันดูเล็กมากอ่ะรู้สึกแบบพลิกไปแล้วมันดูแบบ75 cm เราใส่ได้เหรอวะมันเป็นไปไม่ได้ไม่เคยใส่แบบไม่เคยใส่ได้เว้ยสรุปแล้วก็เลยมาลองไปลองมาปุ๊บอ๋อโอเคไอ้75มันคืออีกเส้นนึงแต่อีเส้นเนี่ยมันคือไซส์80ก็คือใส่ได้คือจริง80ก็คือแบบเล็กมากแล้วอ่ะตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเอวเล็กลงมามากๆจนใส่ได้เว้ยก็คืองงไปหมดอ่ะอันนี้นะครับก็คือเส้นนี้จ้านี่นะครับหัวมันก็จะเป็นเหมือนแบบตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวล็อก2อันใช่ป่ะมันก็จะมีความเก๋ปกติมันก็จะอ่ะเข็มขัดปกติมันก็จะแค่นี้แต่ความบาเลนเซก้าไงอ่ะความเดมหน้าไงมันก็จะต้องแบบนี้เข้าใจป่ะแล้วมันก็แบบอ่ะสอดใส่เข้าไปแบบนี้นี่พอเล็งรอนก็มันก็ได้เว้ยเพราะอันนี้เส้นนี้สรุปมัน80ก็คือใส่ได้แต่ก่อนใส่เข็มขัดประมาณแบบ90อะไรเงี้ย90 90 85 90 85นี่รู้สึกว่าตั้งแต่แบบสมัยแบบมหาลัยอ่ะซึ่งตอนนี้80อ่ะใส่ได้ว่ะงงอ่ะมันก็จะอะไรประมาณนี้เทือกๆนี้อ่ะใส่ออกมาแล้วมันก็จะประมาณนี้แล้วมันก็จะมีปั๊มตรงนี้อยู่แบบนิดนึงว่าแบบบาเลนเซก้าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเรียบร้อยหน่อยอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้แบบว่าตะโกนอะไรมากมายแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบอ่ะปั๊มโลโก้นะครับก็เป็นหนังทั้งเส้นแล้วก็ไซส์กำลังดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะให้ของขวัญนางอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคลิปนี้ออกก็คือให้ของขวัญกันเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็เลยไม่ได้ต้องแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่ามันมีความเซอร์ไพรส์อยู่แล้วอันนี้นะครับก็คือชิ้นแรกจากบาเลนเซียก้านะครับเพราะว่าจริงๆเล้งเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ใส่เข็มขัดอ่ะเดี๋ยวนี้คือปกติคือเป็นคนแบบมันเยอะแยะอยู่แล้วอะข้อมืออะใช่ไหมอะเนี่ยข้อมือนาฬิกาต่างหูสร้อยเส้ยอะไรมันเยอะไปหมดแล้วเข็มขัดอะไรอีกมันก็จะยิ่งเยอะแยะไปหมดไงครับก็เลยแบบโอ๊ยอ่ะนี่มาต่อกุชชี่จ้าก็นั่นแหละเหมือนกันว่าจะกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ซะหน่อยแล้วกันว่าเพราะว่าคิวมันไม่เยอะอ่ะก็เลยได้อ่ะชิ้นนี้มีถุงดัสแบ็กมาให้ด้วยอ่ะนะครับอันนี้เป็นของมาม่านะครับก็คือจริงๆแล้วแอบกระซิบก็คืออยากได้เองด้วยแหละเพราะว่าตอนที่เป็นไอ้คอลเลกชันโดเรมอน50ปีอ่ะคือมันออกมาแล้วเราก็แบบไม่ได้ซื้อไม่ได้สนใจช่วงนั้นเป็นช่วงเหมือนแบบไม่อยากจะซื้ออะไรแล้วอะไรเงี้ยซื้อแบบจุ๊บจิ๊บพอก็เลยไม่ได้ซื้อจ้าสรุปไปเจอจ้าแล้วมันก็แบบ90คูณ90ผืนใหญ่แล้วก็เป็นน้องโดเรมอนเราก็รู้สึกว่าเราแบบเราไม่ได้เก็บโดเรมอนเลยอ่ะแล้วก็ขอสักหน่อยละกันก็เลยป้ายยาให้มาซื้อจ้าบอกว่าม้ามันดีต้องจัดต้องเอานะสรุปแล้วม้าก็เลยแบบเอาหรอเอาสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาผืนนี้นะครับเนี่ยก็ใช้ได้กันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือให้ม้าจ้าแล้วเราค่อยไปจุ๊บเห็นปะน่ารักมีความคิ้วต่อมาเป็นของน้องเร็งนะครับก็คือถุงยางนี่ก็คือไม่ได้แบบว่าซื้ออะไรเยอะๆซื้อไอ้ตัวซื้อเวสมาครับไอ้ตัวเสื้อกากนะฮะเนี่ยได้มา2ตัวรู้สึกว่ามันตัวละ260อ่ะราคาคือดีแบบดีงงอ่ะดีแบบในงงเลยอ่ะกับราคาแล้วมันสวยมากอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยดีมากตัวนี้คือเจอตอนหลังแล้วรู้สึกว่าคุ้ยมันเป็นเทาที่ดีมากเป็นเทาข้างหน้าแพนโทนที่ดีมากแล้วข้างหลังมันเป็นเรียบนะครับคัตติ้งดีมากเล้งลองใส่ให้ดูแล้วในคลิปเนาะแต่ตัวนี้เล้งลองใส่สวมกับตัวนี้ไงแต่ตัวนี้ความพิเศษของมันคือข้างหลังจ้านี่เห็นปะลายข้างหลังคือแบบร้องไห้แล้วนะ
ดีมากๆ Made in Switzerland นะครับเนี่ยดีจริงๆแล้วมันเป็นไซส์เล็งหมดเลยอ่ะเนี่ยทั้ง2ตัวไซส์44อ่ะคือเป๊ะมากพอเล็งใส่ตัวแบบเวสประมาณ44อยู่แล้วอ่ะแล้วมันก็44ทั้ง2ตัวก็คือมาร์คก็พูดมันรอเธอมันรอเธอจริงๆมันรอเธอจริงๆเนี่ยคือ260เหรียญบวกแท็กแล้วก็ประมาณ278ใช่ป่ะก็คือคูณเงินไทยคูณเงินเหรียญเงินตอนนี้ก็ประมาณตีไปกลมๆไปประมาณอัตตัวละ 10,000 บาทอ่ะคือ 10,000 อ่ะมันซื้อไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อแบบว่าเสื้อกากกุชชี่ตัวละ 10,000 บาทอ่ะเออเราก็เลยแบบต้องตัดอ่ะแล้วมันแบบใส่แบบชั่วลูกชั่วหลานอ่ะแล้วหลังๆนี้เล็งชอบใส่แบบเสื้อกากที่แบบไม่ใส่อะไรเลยคือไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตใส่อะไรคือใส่เป็นตัวเดียวๆเลยอะไรเงี้ยเออมันก็จะได้แบบฟีลิ่งนึงอะไรเงี้ยเออนะครับอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับที่วันนี้แบบว่าไปตามมาไปได้มาก็ไม่ได้แบบว่าเยอะแยะมากมายแต่ก็เป็นแบบเออกรุบกริบกรุบกริบนะกะปิน้ำปลาไปนะครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับชอบกันเนาะก็ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย